หมดเวลาหาประสบการณ์กกท.ถามทุ่มงบ 1,300 ล้านคุ้มค่าหรือไม่กกท.โดยนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งคำถามทุ่มงบกว่าพันล้านส่งแข่งเอเชียนเกมคุ้มค่าหรือไม่ชี้หมดเวลาหาประสบการณ์ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่นครหางโจวประเทศจีนทัพนักกีฬาไทยจบผลงาน12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงจบอันดับที่8ของตารางการแข่งขันซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้15เหรียญทองนั้นรองชุมนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กล่าวถึงการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมว่าอยากให้ดูพัฒนาของนักกีฬาจีนที่ต้องยอมรับว่าก้าวกระโดดไปมากทั้งประเภทบุคคลหรือประเภททีมก็ตามเขาใช้วิธีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูงการเก็บไปถึง200เหรียญทองเป็นอะไรที่เราคงตามให้ทันได้ยากในส่วนของไทยที่ส่งนักกีฬามากกว่าจีนเสียอีกใช้งบประมาณมากกว่า 1,300 ล้านบาทในการเก็บตัวฝึกซ้อมต่างๆถามว่าคุ้มค่าหรือไม่นั้นคงจะต้องกลับไปวิเคราะห์กันก่อนว่ารายละเอียดผลงานเป็นอย่างไรและทำไมผลงานถึงไม่เป็นไปตามเป้ารองชุมกล่าวนายประชุมกล่าวต่อว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือการคัดเลือกนักกีฬามาแข่งขันเอเชียนเกมจะต้องมีอันดับชิงแชมป์เอเชียติด1ใน3ในประเภททีมก็ต้องเคยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือมีเหรียญรางวัลมาก่อนถึงจะมาพิจารณากันกับอีกองค์ประกอบหนึ่งคือแรงกิ้งในระดับเอเชียต้องติด1ใน3ด้วยจะไม่มีการบอกว่าส่งนักกีฬามาเพื่อหาประสบการณ์อีกแล้วเพราะงบประมาณเราก็มีจำกัดจะต้องเน้นเรื่องคุณภาพมาก่อนกลับไปเราต้องวิเคราะห์กันเชิญสมาคมมาพูดคุยแล้วเราก็ต้องทำให้เข้มข้นมากขึ้นส่วนพวกนักกีฬาที่ควอลิฟายได้ไปโอลิมปิกเกมก็จะเรียกผู้บริหารมาคุยเช่นกันเพื่อออกโปรแกรมการฝึกซ้อมให้เข้มข้นใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเต็มที่แผนการเตรียมตัวนักกีฬาของแต่ละคนจะต้องชัดเจนรองผู้ว่าการกกท.กล่าวปิดท้ายข่าวข้นคนเข้มมีแต่สัตว์ในสวนสัตว์เท่านั้นที่เชื่อว่าทักษิณชินวัตรธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนวินชิดชอบไม่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทยหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับประจำวันพุธที่วันที่27กันยายนพุทธศักราช2566ขึ้น13ข้ามเดือน10ปีเถาะร้อนกับฝนปนเปในปีแห่งความแห้งแล้งน้ำทุกเขื่อนในประเทศเหือดแห้งปีนี้ปีหน้าพืชผักจะแรงราคาเตรียมปลูกเองกินได้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเงินครึ่งล้านล้านคนมีคนจนได้กันทั่วหน้าต้องหาวิธีแก้ไขเหมือน600บาทคนสูงวัยเล็งให้ตรงคนต้องใช้ถึงจะมีฝีมือเคยมีแต่สงครามสีมีแดงมีเหลืองเหลืองแดงรวมกันสู้ส้มแต่เช้าวันจันทร์สงครามสีเดียวกันกากีการันตีโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเบอร์สองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการเมืองในกรมตำรวจลับขนาดยิกโจ๊กยังไม่รู้เช้าตรู่ยังไม่ทันแปลงฟันมีหมายสารกับคอมมานโดขอคนบ้านยืนยันว่างานยักษ์หาข่าวมาขายน่าจะเกี่ยวกับวงจรปิดกำนันนกกับโผสวยที่ยังไม่ปรากฏใครเก็บงำไว้ใครอยากได้เพราะที่ถูกค้นคือบ้านบิ๊กโจ๊กกับชุดทำงานที่ถูกสั่งให้พลิกชุดทำคดีและชุดทำคดีใหม่ไปคนละทางกับชุดเก่า
วันนี้รู้ใครคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ข่าวช็อกไทยเช้าวันจันทร์สู้กันมันแน่บนที่ประชุมเข็มทิศชี้ไปที่2กรัมตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิพลตำรวจเอกอังสนานนท์กับพลตำรวจเอกวินัยทองสองในที่ประชุมที่มีประธานกตำรวจเศรษฐาทวีสินนั่งหัวโต๊ะก็ใช่ยังหาคำพูดไม่พบเศรษฐาทวีสินจะเชิญทักษิณชินวัตรเป็นประธานที่ปรึกษางานนี้สื่อมีเป้าก่อนรายงานมีแต่สัตว์ในสวนสัตว์เท่านั้นที่เชื่อว่าทักษิณชินวัตรธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนวินชิดชอบไม่เกี่ยวข้องกับเพื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทยอยากล้างบางหัวไปขุดที่มอเตอร์เวย์บางใหญ่การกับบางปะอินโคราชหัวของกำนันนกมันแค่น้ำจิ้มข่าวข้นคนเข้มวันนี้11นาฬิกาสุภัตราเหลืองประเสริฐประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจัดงานสายใยสายสัมพันธ์66ห้องพระศิวะโรงแรมอัศวินเวลาเดียวกันซีคอนสแควร์ชวนทาสแมวเที่ยวงานแคทกูดเดิลในบรรยากาศแฟนซีโรงเรียนเวทมนต์ที่ซีคอนสแควร์ฮอนซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์14นาฬิกา5นาทีดร.ทาริศนิมมานวุฒิพงศ์ผู้จัดการทั่วไปทรูดิจิทัลพาร์คเปิดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของโลลี่ป๊อปคาแรคเตอร์การ์ตูนดังระดับสากลฝีมือคนไทยโดยสุริยาอุทัยรัศมีอดีตนักเขียนการ์ตูนขายหัวเราะที่ทรูดิจิทัลพาร์คฝั่งเวสบีทีเอสปุณณวิถีแจ้งข่าวล่วงหน้าโรงแรมมนเทียนสุรวงศ์เชิญทุกคู่รักและว่าที่บ่าวสาวพบกันในงานเวดดิ้งโชว์เคสส่งท้ายปีพบทีมผู้เชี่ยวชาญการจัดงานแต่งงานพร้อมข้อเสนอพิเศษในวันที่30กันยายน-1 ตุลาคมเวลา 10.00 ถึง 19.00 น.พญาไม้บิ๊กต้อมเผยเหตุทำไทยผลงานต่ำกว่าเป้าบิ๊กต้อมหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชี้เหตุผลที่ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานต่ำกว่าเป้าหมายไว้เนื่องจากหลายชนิดกีฬามีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บมากกว่าปกติความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่นครหางโจวประเทศจีนทัพนักกีฬาไทยจบผลงาน12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงจบอันดับที่8ของตารางการแข่งขันซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้15เหรียญทองนั้นบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยกล่าวว่าผลงานของทัพไทยในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่เป็นไปตามเป้าแต่ก็ถือว่าพอรับได้ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาจากการตัดสินบ้างหรือการจับสลากแบ่งสายบ้างรวมถึงคู่แข่งในหลายๆชนิดกีฬาก็ทำผลงานได้ดีขึ้นเช่นกันหลังจากนี้กลับไปก็ต้องพูดคุยกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อประเมินปัญหาว่าเราผิดพลาดจากตรงไหนต้องแก้ไขอะไรเพื่อให้ผลงานครั้งต่อไปประสบความสำเร็จมากที่สุดผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นปัญหานักกีฬาไทยบาดเจ็บกันค่อนข้างเยอะระหว่างแข่งขันนั้นนายธนากล่าวว่าปัญหาคือเราใช้นักกีฬารุ่นเก่าที่เริ่มมีอายุอาจจะมีบาดเจ็บบ้างส่วนนักกีฬาหน้าใหม่เราพยายามสร้างขึ้นมาแต่ก็ดูจะยังไม่ทันก็คงต้องไปประชุมหารือพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาจากที่คุยกับฝ่ายแพทย์ปกตินักกีฬามาแข่งมหกรรมจะมีบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมมาบ้างสักราวๆ 10% ของทั้งหมดแต่ครั้งนี้กลับมีนักกีฬาบาดเจ็บมากถึง 30% เลยเข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมามีโปรแกรมแข่งขันมากขึ้นเวทีแข่งขันเยอะขึ้นเลยทำให้มีอาการบาดเจ็บมากขึ้นไปด้วยบิ๊กต้อมกล่าวทัพนักกีฬาไทยคว้ารวม58เหรียญศึกเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกม
นอกจากนี้นายธนากล่าวถึงการจัดการของเจ้าภาพว่าในครั้งนี้ทั้งสนามที่พักรวมถึงระบบขนส่งทำได้ดีแต่ถ้าจะเอามาเทียบกับ4เกมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนั้นเอเชียนเกมมี40กว่าประเทศแต่4เกมมีแค่11ประเทศเท่านั้นดังนั้นการจัดการจะง่ายกว่าเยอะและเราไม่ได้จัดเป็นหมู่บ้านนักกีฬาแค่ให้พักตามโรงแรมดังนั้นน่าจะดูแลง่ายและใช้งบประมาณน้อยกว่า